Namatu Ratanatayasa. May I pay my homage to the Triple Gem, the Buddha, the Dhammasangha. Friends in Dhamma. ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย About 20 minutes from now on, we will meditate together. At the same time, we will hear the talk. But in this evening, I'm gonna talk in Thai only. สำหรับวันนี้นะก็เป็นช่วงนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาท่านใดที่สะดวกก็ขอเชิญร่วมนั่งสมาธินั่งอยู่ในอิริยาบถที่สบายกำหนดลมหายใจเข้าออกกำหนดที่ท้องพองท้องยุบก็ตามความสะดวกของตนเองตามแบบหรือวิธีที่ตนเองเคยฝึกฝนปฏิบัติมา You can chooseTo follow the technique that you have been practicing. And you may choose to focus the mind on the breathing or even on the rising and falling movements of your abdomen. And in the morning, I have read the story of one monk and who was one of the Buddha's disciples, but only in English in the morning. So in the evening, I would like to...Tell the story for the Thai audience, and if you don't understand Thai, perhaps you just sit and contemplate on the sound. สำหรับวันนี้จะได้นำเอาเรื่องที่เคยเล่าไปก่อนหน้านี้แต่ว่าเรื่องค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรก็ไม่สามารถที่จะเล่าได้ทั้งสองภาษาวันนั้นที่เล่าไปก็ไม่สมบูรณ์จึงอยากจะนำเรื่องเดิมมาเล่าใหม่เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของท่านพระจุลบันทกคือที่มาชีวิตของท่านก็น่าสนใจพระจุลบันทกนั้นท่านเป็นพระเถระรูปหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในอสีติมหาสาวกก็คือหนึ่งในสาวกผู้ใหญ่80องค์ในครั้งพุทธกาลเรื่องของท่านเกิดขึ้นในขณะที่พระบรมศาสดาประทับอยู่ที่วัดพระเวฬุวันเมืองราชคฤห์ที่มาที่ไปก่อนที่ท่านจุลบันทกนี้จะได้ออกมาบวชแล้วก็เกิดเหตุการณ์ดังเรื่องที่จะได้เล่าให้ท่านหลายได้ฟังต่อไปก่อนหน้านี้หลายปีในเมืองราชคฤห์นั่นแหละมีเศรษฐีคนหนึ่งและมีลูกสาวลูกสาวกำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นพ่อแม่ก็พยายามที่จะดูแลลูกอย่างดีไม่อยากจะให้เกิดความเสื่อมเสียให้ลูกอยู่ที่ชั้น7ของปราสาทแต่เนื่องจากว่าลูกสาวเศรษฐีเป็นวัยรุ่นยังอยู่ในวัยสาวแล้วก็ฝักใฝ่ในเรื่องของเพศตรงข้ามเผอิญว่าคนใช้นะก็มีคนใช้ผู้ชายด้วยเพราะว่าไม่มีโอกาสได้ออกไปข้างนอกเลยทำความสนิทชิดเชื้อกับทาสซึ่งเป็นคนใช้ของตนเองนั่นแหละก็คือมีอะไรกับคนใช้ของตนเองทีนี้พอทำไปแล้วก็กลัวว่าพ่อแม่จะรู้ถ้าพ่อแม่รู้เนี่ยก็คือพ่อแม่เอาตายแน่ๆในที่สุดก็เลยคุยกันว่าเราหนีตามกันไปดีกว่าเมื่อตัดสินใจดังนั้นแล้วลูกสาวเศรษฐีพร้อมด้วยทาสซึ่งเป็นผู้ชายก็พากันหนีตามกันไปก็เอาทรัพย์สินเงินทองบางส่วนที่พอจะเอาไปได้เสร็จแล้วก็ไปอยู่ที่หมู่บ้านชายแดนห่างไกลจากเมืองอยู่ด้วยกันนานหลายเดือนฝ่ายผู้หญิงก็มีท้องพอท้องแก่ใกล้คลอดก็เลยปรึกษากับสามีว่าตอนนี้ครรภ์ของดิฉันนั้นมันแก่ใกล้จะคลอดเต็มทีแล้วปกติการคลอดบุตร
ที่เหินห่างจากญาติจากพี่น้องนั้นทำปัญหาและหลายอย่างมาให้เพราะฉะนั้นเราทั้งสองควรที่จะไปที่บ้านพ่อบ้านแม่กันฝ่ายสามีก็รู้อยู่ว่าตนเองทำผิดมหันต์มากคือเป็นคนใช้แต่พาลูกสาวเจ้านายหนีก็ไม่กล้าที่จะพาไปผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยว่าเดี๋ยววันนี้จะไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปวันหลังจะไปทวงเวลาอยู่อย่างนี้ผู้ที่เป็นภรรยาก็เข้าใจว่าสามีเราเนี่ยคงไม่กล้าพาเราไปแน่ๆเพราะว่ากลัวพ่อแม่ของนางจะทำโทษเอาแต่ธิดาของเศรษฐีก็คิดอยู่ว่าปกติพ่อแม่จะต้องรักลูกมีความหวังดีมีความปรารถนาดีต่อลูกเอาล่ะสามีจะไปไม่ไปก็ตามเราจะไปเองพอสามีออกจากบ้านไปทำงานลูกสาวเศรษฐีก็เก็บข้าวของแต่ก่อนที่จะออกเดินทางก็บอกเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันว่าเนี่ยฉันจะไปบ้านพ่อบ้านแม่ตนเองนะถ้าฝ่ายสามีถ้าเกิดสามีกลับมาไม่เห็นก็จะได้ถามให้รู้ว่าไปที่ไหนเสร็จแล้วนางก็ออกเดินทางทีนี้ฝ่ายสามีพอกลับมาบ้านไม่เห็นภรรยาก็เลยถามเพื่อนบ้านว่าไปไหนพอเพื่อนบ้านบอกความจริงว่าภรรยาของท่านนั้นไปที่บ้านพ่อบ้านแม่ของเขาแล้วก็จึงรีบตามไปแล้วไปทันในระหว่างทางพออยู่ในระหว่างทางนั่นเองฝ่ายภรรยาก็ได้คลอดลูกคลอดลูกก่อนที่สามีจะไปถึงพอสามีไปถึงก็บอกเราคลอดแล้วว่างั้นน่ะเป็นลูกชายสามีก็ถามว่าแล้วเราจะทำยังไงกันดีทั้งสองคนก็คิดว่าทีแรกเนี่ยที่เราตั้งใจจะไปบ้านพ่อบ้านแม่เพื่อที่จะไปคลอดแต่ตอนนี้มันคลอดเสร็จแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็พากันกลับบ้านของเราเถอะพอกลับมาบ้านด้วยความที่ว่าลูกคนแรกนั้นเกิดในหนทางจึงได้พากันตั้งชื่อลูกว่าปันถกปันถกแล้วว่าหนทางนะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็บอกว่าเจ้าหนทางพอลูกคนแรกเติบโตขึ้นไม่นานฝ่ายธิดาเศรษฐีก็ท้องเป็นครั้งที่สองเหตุการณ์ก็เป็นไปในทำนองเดียวกันก็คือพอท้องแก่ใกล้คลอดธิดาเศรษฐีก็อ้อนวอนสามีอีกสามีก็ผัดวันประกันพรุ่งไปวันนั้นไปวันนี้แต่โดยที่สุดนางก็ต้องออกเดินทางเองแล้วก็ไปคลอดลูกกลางทางอีกพอสามีตามไปเจออ้าวพากันกลับมามีลูกสองคนเป็นลูกชายทั้งคู่คนแรกได้ตั้งชื่อว่าปันถกพอคนน้องออกมาอีกก็เลยตั้งชื่อปันถกเหมือนกันแต่เรียกให้ต่างกันว่าคนพี่นั้นเรียกว่ามหาปันถกส่วนผู้น้องเรียกว่าจุลปันถกจุละก็คือน้อยเจ้าหนทางใหญ่เจ้าหนทางน้อยทีนี้อยู่นานเข้าพ่อเด็กทั้งสองเติบโตรู้เดียงสาไปเล่นกับเด็กคนอื่นเด็กสองคนนี้ก็สังเกตว่าเด็กคนอื่นเนี่ยเขาเรียกคนนั้นคนนี้ว่าอาว่าลุงว่าป้าว่านะว่าปู่ย่าตายายแต่ที่ครอบครัวตนเองเนี่ยไม่มีญาติเลยก็เลยมาถามแม่บอกแม่เด็กคนอื่นๆเนี่ยเขามีพี่น้องมีปู่ย่าตายายมีญาติต่างๆแต่ญาติเรานี่ไม่มีเลยหรือฝ่ายแม่ก็บอกว่าญาติเราเนี่ยก็มีอยู่แต่ญาติเราไม่ได้อยู่ที่นี่ญาติเราโน้นอยู่ที่เมืองราชคฤห์ตาของพวกเจ้าเนี่ยเป็นเศรษฐีชื่อธนาเศรษฐีและที่เมืองราชคฤห์นั้นเนี่ยก็มีญาติของเราเป็นจำนวนมากมหาบันทกลูกชายคนโตก็ถามว่าแม่แล้วทำไมพวกเราไม่ไปที่เมืองราชคฤห์แม่ก็ไม่ได้บอกความจริงกับลูกเพราะว่าตัวเองหนีตามคนใช้มาไม่บอกว่าทำไมจึงมาอยู่ที่หมู่บ้านชายแดน
แต่เมื่อลูกทั้งสองทั้งมหาปันถกจุลบันถกพูดรบเร้าหนักเข้าอ้อนบอกว่าเนี่ยอยากจะพาอยากจะให้พาไปหาตาหายายหาพี่หาญาติพี่น้องทีนี้นางซึ่งเป็นธิดาเศรษฐีก็เลยไปบอกไปปรึกษากับสามีว่าเออลูกๆเนี่ยรบเร้าฉันเหลือเกินพ่อแม่ถ้าเห็นพวกเราแล้วเนี่ยก็คงจะไม่ถึงขั้นกับฆ่าแกงเอาละบัดนี้เราจะพาลูกของเราทั้งสองเนี่ยให้ไปรู้จักกับตายายของพวกเขาสามีก็บอกตามตรงว่าเออฉันเนี่ยไม่อาจที่จะไปเจอหน้าพวกเขาได้หรอกแต่พอพาพวกลูกทั้งสองคนนั้นเนี่ยไปได้แต่จะให้ไปเข้าหน้าเนี่ยก็คงไม่กล้าอ่ะถ้าอย่างนั้นภรรยาก็บอกอ่ะงั้นก็ดีว่าแล้วทั้งสองคนก็เลยพาลูกทั้งสองคือมหาปันถกกับจุลบันถกเนี่ยไปที่เมืองราชคฤห์ตั้งใจจะให้เด็กๆเนี่ยไปหาตาหายายของตนเองพอไปถึงเมืองราชคฤห์ก็ยังไม่กล้าเข้าไปที่บ้านของท่านเศรษฐีซึ่งเป็นบิดาพากันไปพักอยู่ที่ศาลาหลังหนึ่งริมประตูพระนครแม่ของเด็กก็ส่งคนไปบอกพ่อแม่ของตนเองเมื่อพ่อแม่ซึ่งเป็นเศรษฐีทราบว่าลูกสาวที่หนีตามคนใช้ไปนั้นบัดนี้กลับมาที่เมืองราชคฤห์แล้วก็เลยพูดเป็นทํานองว่าเออตามธรรมดาคนเราที่เกิดอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยที่จะไม่เคยเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรกันเนี่ยไม่มีแต่ลูกสาวของเรากับคนใช้ซึ่งเป็นทาสนั้นทำความผิดต่อเราอย่างมากทำให้พวกเราเนี่ยช้ำอกช้ำใจเป็นอย่างมากไม่สามารถที่จะเห็นหน้าได้คือไม่สามารถที่จะมาเจอหน้าได้คือมองหน้ากันไม่ติดเอาอย่างนี้ไม่ต้องมาแต่เอาทรัพย์สินไปประมาณเท่านี้จะไปอยู่ไหนก็ไปเอาเงินให้แต่ก็บอกว่าส่งหลานทั้งสองมากันแล้วกันจะเลี้ยงหลานให้นี่ก็เป็นน้ำใจของท่านเศรษฐีคือลูกสาวกับทาสซึ่งเป็นคนใช้นั้นหนีตามกันไปทำความผิดทำความเสื่อมเสียแก่วงตระกูลพ่อแม่จึงไม่อาจที่จะพบกับคนทั้งสองได้แต่ก็ยังมีเยื่อใยกับหลานทั้งสองอยู่ก็เลยบอกให้บอกส่งหลานทั้งสองมาสองสามีภรรยาก็เลยเอาล่ะก็ได้เงินก็ยังดีนะเมื่อได้เงินมาแล้วก็มอบเด็กทั้งสองไปกับพวกคนใช้ที่มารับนั่นแหละเด็กทั้งสองคนทั้งมหาปันถกจุลบันถกก็เติบโตอยู่ในตระกูลตายายในช่วงที่เด็กทั้งสองอยู่ที่บ้านของตายายนั้นมหาปันถกผู้เป็นพี่ชายก็โตพอประมาณได้มีโอกาสไปฟังเทศฟังธรรมกับผู้เศรษฐีผู้ที่เป็นตาพอไปบ่อยๆเข้าก็เกิดจิตเลื่อมใสศรัทธาในการออกบวชเหมือนกับเด็กหลายคนที่พ่อแม่ที่ปู่ย่าตายายพาไปวัดอยู่เป็นประจำก็เกิดศรัทธาอยากจะบวชพระอยากจะบวชเนนทีนี้ก็เลยพูดกับตาว่าตาครับถ้าตาอนุญาตเนี่ยผมอยากจะบวชตาก็บอกว่าถ้าเจ้าบวชได้เนี่ยตานี่จะอนุโมทนาสาธุการเลยว่าดังนี้แล้วจึงได้นำเอามหาปันถกไปหาพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าท่านเศรษฐีท่านได้เด็กมาหรือท่านเศรษฐีก็บอกว่าพระเจ้าข้าเด็กคนนี้เป็นหลานของข้าพระองค์เองอยากจะบวชว่าเสร็จแล้วดังนี้พระบรมศาสดาจึงให้ภิกษุรูปหนึ่งซึ่งท่านถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดจัดการบรรพชาอุปสมบทให้เมื่อมหาปันถกบวชเป็นสามเณรแล้วอยู่นานหลายปีจนกระทั่งว่าได้บวชเป็นพระท่านได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หลังจากบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็เลยนึกถึงน้องชายอยากให้น้องชายได้ไม่มีความสุขกับชีวิตของสมณะบ้างก็เลยไปหาโยมซึ่งเป็นตาหาโยมตา
บอกโยมตาถ้าโยมอนุญาตอาตมาเนี่ยอยากให้ไอ้เจ้าจุลบันทกเนี่ยบวชเศรษฐีก็ไม่ขัดขานบอกว่าเออถ้าท่านประสงค์อย่างนั้นก็นิมนต์พาจุลบันทกไปบวชเถิดคือเศรษฐีเองนะถึงแม้จะเลื่อมใสในพระศาสนาแต่ก็รู้สึกกระอักกระอ่วนใจทุกครั้งเวลามีคนมาถามบอกเด็กสองคนเนี่ยมันเป็นลูกของลูกสาวคนไหนเศรษฐีก็ไม่รู้จะพูดยังไงจะบอกว่าเออเป็นลูกของลูกสาวที่หนีไปนั่นแหละก็ไม่กล้าที่จะพูดเพราะฉะนั้นเวลามหาบันทกก็ดีจุลบันทกก็ดีเนี่ยจะออกบวชท่านเศรษฐีก็ไม่ได้คัดค้านหลังจากที่จุลบันทกบวชแล้วพี่ชายก็พยายามช่วยให้เรียนนั่นช่วยให้เรียนนี่แต่ปรากฏว่าจุลบันทกนั้นเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้ช้าพระมหาบันทกผู้เป็นพี่ชายก็มอบคาถาให้คาถาหนึ่งให้ไปท่องในคาถานี้มีใจความว่าดอกบัวโกกนุษมีกลิ่นหอมบานแต่เช้าพึงมีกลิ่นไม่ไปปราดชั้นใดเธอจงเห็นพางขี่รถผู้ไพร่รถอยู่ดุจพระอาทิตย์ส่องแสงในกลางหาวฉะนั้นให้ท่องแค่นี้ผ่านไป4เดือนจุลบันทกจำไม่ได้เลยพี่ชายก็มาถามอยู่เรื่อยๆบอกเอ๊ะทำไมอ่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องปุพพกรรมของพระจุลบันทกเหตุที่ท่านเป็นคนโง่ตามเรื่องราวในธรรมบทบอกว่าในสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนองค์ปัจจุบันจุลบันทกได้บวชเป็นพระภิกษุเป็นคนเฉลียวฉลาดแต่เห็นพระรูปหนึ่งเรียนรู้ธรรมช้าก็เลยไปหัวเราะเยาะเขาพอภิกษุรูปนั้นถูกหัวเราะเยาะก็เลยเกิดความละอายเลิกเรียนเลยนะไม่ทำอะไรต่อเลยเพราะกรรมนี้เองพอจุลบันทกบวชแล้วจึงเป็นคนโง่คือก่อนที่จะบวชก็ธรรมดาปกติเหมือนเด็กทั่วไปเรียนอะไรก็จำได้เฉพาะตอนนี้พอสักพักก็ลืมพยายามเรียนคาถาอย่างที่ได้กล่าวไปในตอนต้นถึง4เดือนก็ยังจำไม่ได้ทีนี้ฝ่ายพระมหาบันทกพี่ชายก็บอกว่าเออสงสัยเธอเนี่ยคงเป็นคนอาภัพแล้วล่ะ4เดือนเนี่ยคาถา1คาถาก็ยังท่องไม่ได้ยังจำไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยจะไปปฏิบัติธรรมเพื่อถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้อย่างไรเออจะไปไหนก็ไปนะก็คือพี่ชายก็รู้สึกผิดหวังแต่พระจุลบันทกก็ยินดีพอใจในความเป็นสมณะไม่อยากจะสึกเลยเพราะเกิดความเยื่อใยในพระพุทธศาสนาก็คือยังมีใจรักในเรื่องความเป็นนักบวชอยู่ในช่วงนั้นท่านพระมหาบันทกผู้เป็นพระพี่ชายเนี่ยเป็นพระพัตตุเทพพัตตุเทพก็คือพระที่แจกกิจนิมนต์ประจวบกับหมอชีวกมรพัฒน์ได้เดินทางมาที่วัดขอกราบอาราธนาพระบรมศาสดาเพื่อให้ไปรับเสวยพระกยาหารที่บ้านของตนเองพร้อมด้วยจำนวนภิกษุทั้งหมดก็เข้าไปหาท่านพระมหาบันทกถามว่าตอนนี้มีพระในสำนักของพระบรมศาสดาจำนวนเท่าไรขอรับท่านมหาบันทกก็บอกว่ามีประมาณ500รูปถ้าอย่างนั้นพระคุณเจ้าพรุ่งนี้นะขอนิมนต์ทุกรูปเลยโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไปรับภัตตาหารที่บ้านของกระผมท่านมหาบันทกก็บอกว่าเออโยมมีพระโง่รูปหนึ่งนะชื่อจุลบันทกเรียนอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยมีธรรมไม่งอกงามก็เว้นรูปนั้นเสียแล้วก็ที่เหลือก็จะได้ไปกันพอพระจุลบันทกได้ฟังคำนั้นเนี่ยท่านน้อยใจเป็นอย่างมากพี่ชายตนเองแท้ๆเป็นพระพัตตุเทพถึงเวลารับนิมนต์ไม่ให้น้องชายตัวเองไปพระมีตั้ง500
เป็นพี่น้องกันรูปอื่นไปแต่ไม่ให้พระน้องชายของตนเองไปสงสัยพี่ชายของเราเนี่ยคงไม่ได้มีความเยื่อใยใดๆกับเราได้แหละท่านก็น้อยใจมากในที่สุดก็เลยตัดสินใจไม่อยู่แล้วสึกนะสึกอย่างเดียวสึกเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังอาจจะทำบุญทำทานทำมาหาเลี้ยงชีพแล้วก็เมื่อไหร่มีโอกาสก็ได้ทำบุญทำทานบ้างพอวันรุ่งขึ้นท่านจุลบันทกตั้งใจจะไปสึกแต่เช้าตรู่เลยประจวบกับช่วงนั้นพระบรมศาสดาก็ตรวจดูสัตว์โลกในช่วงใกล้รุ่งเห็นจุลบันทกเข้าไปปรากฏในข่ายคือพยานเสร็จแล้วพระองค์จึงเสด็จไปเดินจงกรมอยู่ที่หน้าซุ้มประตูใกล้ๆกับทางที่พระจุลบันทกจะเดินไปพอพระจุลบันทกเดินไปก็ไปพบพระบรมศาสดาและจึงได้เข้าไปถวายบังคมขณะนั้นพระบรมศาสดาก็ตรัสถามว่าจุลบันทกเธอจะไปไหนเนี่ยเช้ามืดขนาดนี้พระจุลบันทกก็กราบทูลตามความเป็นจริงว่าพระพี่ชายขับไล่ข้าพงศ์พระเจ้าข้าข้าพงศ์จะไปศึกพระศาสดาก็เลยตรัสว่าจุลบันทกเธอบวชในสำนักเราไม่ใช่หรือเธอถูกพี่ชายขับไล่ทำไมไม่มาหาเราอ่ะมาจะศึกไปทำไมว่าดังนี้แล้วพระบรมศาสดาก็ให้ท่านจุลบันทกเนี่ยไปที่กุฏิของพระพุทธเจ้าเอาฝ่าพระหัตถ์ลูบที่ศีรษะเป็นการให้กำลังใจคือตอนนั้นท่านจุลบันทกเนี่ยรู้สึกสับสนในชีวิตรู้สึกกระวนกระวายจิตใจใจหนึ่งก็อยากจะศึกใจหนึ่งก็อยากจะอยู่แต่เมื่อได้รับกำลังใจจากพระพุทธเจ้าก็ดีใจขึ้นมาพอสบายใจขึ้นแล้วพระบรมศาสดาก็เลยประทานท่อนผ้าท่อนหนึ่งเป็นผ้าสีขาวแล้วก็บอกจุลบันทกว่าจุลบันทกให้นั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะแล้วก็เอามือลูบผ้านี้พร้อมกับท่องไปในใจว่าระโชหรนังระโชหรนังแปลว่าผ้าเช็ดธุลีนั่งอยู่อย่างนี้แหละทีนี้พอได้เวลาที่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยบรรดาพระภิกษุสงฆ์จะไปนิมนต์ฉันภัตตาหารที่บ้านหมอชีวกพอไปถึงก็ญาติโยมก็เตรียมพร้อมกันฝ่ายพระจุลบันทกท่านก็นั่งดูพระอาทิตย์ไปเรื่อยลูบท่อนผ้าสีขาวนั้นไปเรื่อยแล้วก็บริกรรมระโชหรนังระโชหรนังพอท่านลูบผ้าท่อนนั้นไปเรื่อยเหงื่อที่เกิดจากมือท่านก็ไปทำให้ผ้าสีขาวบริสุทธิ์นั้นเศร้าหมองท่านก็คิดในใจว่าเมื่อก่อนผ้าเนี้ยสะอาดบริสุทธิ์แต่เพราะถูกเหงื่อแต่เพราะอาศัยอัตภาพนี้จึงละปกติเดิมของตัวเองเสียกลายเป็นของเศร้าหมองไปเหมือนกับสังขารของเรานี่แหละสังขารไม่เที่ยงจริงๆเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปเสื่อมไปเมื่อท่านคิดดังนั้นจิตของท่านก็เริ่มขึ้นสู่วิปัสสนาพระบรมศาสดาขณะที่ประทับนั่งที่เรือนของหมอชีวงนั่นเองทราบว่าบัดนี้จุลบันทกนั้นจิตขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วจึงได้ส่งพระดำรัสมาด้วยกำลังแห่งฤทธิ์ตัดกับจุลบันทกว่าจุลบันทกเธออย่าทำความหมายเฉพาะท่อนผ้านั้นว่าเศร้าหมองแล้วติดธุลีก็ธุลีทั้งหลายมีธุลีคือราคะเป็นต้นมีอยู่ในภายในของเธอจงกำจัดทุลีภายในใจของเธอนั้นออกเสียดังนี้แล้วจึงทรงเปล่งพระรัศมีเป็นรูปพระพุทธเจ้าเหมือนกับมาประทับอยู่ตรงหน้าแล้วจึงได้ภาสิทธิ์คาถาว่าราคะชื่อว่าทุลีแต่เรนูท่านหาเรียกทุลีไม่คำว่าทุลีนั่นเป็นชื่อของราคะภิกษุเหล่านั้นละทุลีนั่นได้แล้วอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีโทสะชื่อว่าทุลี
แต่เรนูท่านหาเรียกธุลีไม่คำว่าธุลีนั้นเป็นชื่อของโทสะภิกษุเหล่านั้นละธุลีนั่นได้แล้วอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากธุลีโมหะชื่อว่าธุลีแต่เรนูท่านหาเรียกว่าธุลีไม่คำว่าธุลีนั่นเป็นชื่อของโมหะภิกษุเหล่านั้นละธุลีนั่นได้แล้วอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากธุลีแปลเป็นความภาษาไทยก็คือว่าราคะคือฝุ่นประเภทหนึ่งคือธุลีประเภทหนึ่งโทสะก็คือธุลีหรือฝุ่นประเภทหนึ่งโมหะก็คือฝุ่นหรือธุลีประเภทหนึ่งเมื่อใดก็ตามที่ภิกษุละธุลีคือราคะธุลีคือโทสะและธุลีคือโมหะได้แล้วเมื่อนั้นย่อมปราศจากทุกข์พอท่านจุลบันทกได้ฟังคาถานี้จบลงท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายทีนี้จะพูดถึงเรื่องบุพกรรมของพระจุลบันทกในอดีตก็คืออันก่อนเป็นบุพกรรมที่ทำให้ท่านเป็นคนโง่บุพกรรมของพระจุลบันทกย้อนไปครั้งดึกดำบรรพ์ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินทรงทำประทักษิณพระนครแล้วก็เกิดเหงื่อไหลราชาศัพท์ก็คือพระเสโทไหลมาที่หน้าผากพระองค์ก็หยิบผ้าสะอาดเช็ดที่พระนราหรือว่าที่หน้าผากนั้นผ้าก็เศร้าหมองพอเห็นผ้ามันเศร้าหมองก็เลยคิดถึงพระไตรลักษณ์ว่าเออเมื่อก่อนผ้าพื้นนี้มันสะอาดแต่พอมาเช็ดเหงื่อมันก็กลายเป็นผ้าสกปรกไปเหมือนกับสังขารของเรานี่แหละมันมีเที่ยงด้วยเหตุนี้นั่นเองพระพุทธองค์จึงใช้ผ้าเช็ดธุลีเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสอนท่านจุลบันทกจนกระทั่งว่าท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทีนี้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่บ้านของหมอชีวกก่อนที่จะถวายภัตตาหารหมอชีวกก็กำลังน้อมนำเอาน้ำทักษิโณทกไปถวายพระบรมศาสดาน้ำทักษิโณทกก็คือเป็นน้ำเพื่อที่จะอุทิศถวายทานในสมัยก่อนนี่ก็คือก่อนที่จะถวายข้าวถวายน้ำก็ถวายน้ำทักษิโณทกก่อนก็คือเป็นสัญลักษณ์ว่าเริ่มที่จะถวายภัตตาหารแต่พระบรมศาสดาทรงปิดบาตรด้วยพระหัตถ์และตรัสถามว่าชีวกที่วัดยังมีพระอยู่อีกไหมฝ่ายท่านมหาบันทกก็กราบทูลว่าในวิหารตอนนี้ไม่มีพระอยู่แล้วพระเจ้าข้าพระบรมศาสดาก็ตรัสว่ามีชีวกหมอชีวกก็เลยส่งคนไปดูบอกว่าเออไปดูซิว่ายังมีพระอยู่ที่วัดไหมทีนี้กล่าวถึงพระจุลบันทกท่านตอนนี้เป็นพระอรหันต์แล้วมีฤทธิ์มีเดชสามารถได้ยินเสียงพระพี่ชายคือมีเขาเรียกว่ามีหูทิพย์ได้ยินว่าพี่ชายนี่บอกว่าพระไม่มีที่วัดเอาละถ้าอย่างนั้นจะประกาศความที่ภิกษุในวิหารมีแก่พี่ชายว่าดังนี้แล้วท่านจึงใช้ฤทธิ์ของท่านนั้นเนรมิตให้วัดเต็มไปด้วยพระมากมายบางรูปก็เย็บจีวรบางรูปก็ย้อมจีวรบางรูปก็ท่องบนสาธยายธรรมมีมากมายถึง 1,000 รูปทำงานไม่เหมือนกันพอบุรุษซึ่งเป็นคนใช้ของหมอชีวกไปเห็นพระที่วัดมากก็เลยกลับมาบอกหมอชีวกบอกเจ้านายครับที่วัดมีแต่พระเต็มไปหมดเลยที่เป็นเช่นนี้ก็เกิดจากฤทธิ์ของท่านพระจุลบันทกนั่นเองทีนี้พระบรมศาสดาทราบว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงก็เลยบอกบุรุษคนนั้นว่าเอางี้ไปที่วัดอีกนะแล้วบอกว่าพระบรมศาสดานั้นให้เรียกหาพระชื่อว่าจุลบันทกพอบุรุษนั้นไปถึงก็ทำตามที่รับสั่งทุกประการแต่พระทั้งพันรูปก็บอกว่าเอออาตมาก็ชื่อจุลบันทกชื่อจุลบันทกเหมือนกันทั้งหมดเลย
ชายคนนั้นก็เลยกลับมาที่บ้านหมอชีวกใหม่พระบรมศาสดาก็เลยบอกใหม่ว่าอ้าวถ้าอย่างนี้ไปอีกบอกว่าถ้ารูปไหนพูดขึ้นก่อนให้จับมือพระรูปนั้นไว้พระรูปที่เหลือก็จะหายไปพอบุรุษคนนั้นได้กลับไปวัดอีกครั้งหนึ่งก็ทำตามที่รับสั่งพระทั้งพันรูปก็หายไปในทันทีหลังจากนั้นท่านจุลบันทกก็ได้เดินทางไปที่บ้านหมอชีวกพร้อมกับบุรุษคนนั้นนั่นเองพอเสร็จภัตตกิจพระบรมศาสดาได้ตรัสเรียกหมอชีวกมารับสั่งว่าคุณหมอรับบาตรของท่านจุลบันทกนะวันนี้จะให้ท่านจุลบันทกเนี่ยกล่าวสัมโมทนียกถาหมอชีวกก็ทำตามตอนนี้พระจุลบันทกนั้นเป็นผู้มีความเชื่อมั่นในตนเองเป็นพระอรหันต์แล้วตอนที่ท่านกล่าวสัมโมทนียกถาก็ทำประหนึ่งเหมือนบรรลือเสียนาฏดุจราชสีห์ที่กำลังคึกขนองสามารถเทศด้วยวาจาที่ฉะฉานหลังจากที่เสร็จการสัมโมทนียกถาแล้วพระบรมศาสดาก็ลุกขึ้นจากอาสนะแวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากกลับไปสู่วิหารบรรดาภิกษุทั้งหลายก็คุยกันคุยกันว่าอู้น่าอัศจรรย์จริงๆน่าอัศจรรย์มากท่านมหาบรรทกไม่ทราบอุปนิสัยใจคอของพระจุลบรรทกซึ่งเป็นผู้น้องชายจึงไม่สามารถที่จะให้พระจุลบรรทกนั้นเรียนคาถา1บทโดยใช้เวลานั้นถึง4เดือนได้แล้วก็ไล่ออกจากกุฏิโดยเข้าใจว่าน้องของเราเนี่ยโง่จริงๆแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยให้พระจุลบันทกเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาในระหว่างเวลาเพียงแค่ฉันมื้อเดียวเท่านั้นเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงทราบว่าพระได้คุยกันก็เลยเสด็จไปที่โรงธรรมสภาแห่งนั้นหลังจากนั้นแล้วก็ได้ทราบถึงเรื่องราวที่พระคุยกันก็เลยบอกว่าจริงๆมันก็มีเหตุมันมีเหตุเหตุอย่างไรไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้นแม้แต่ในอดีตตะกาลนานมาแล้วจุลบันทกก็เกิดเป็นคนโง่และในสมัยก่อนโน้นเราก็ได้ช่วยเธอว่าดังนี้แล้วบรรดาภิกษุทั้งหลายก็อยากจะฟังเรื่องในอดีตในอดีตการมีมานพชาวพระนครพรันสีคนหนึ่งพ่อแม่ส่งไปเรียนที่เมืองตากศิลาอยู่เรียนแบบโรงเรียนกินนอนกับอาจารย์เพื่อที่ว่าจะได้เรียนรู้ศิลปวิทยาเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่อาจารย์ดีมากในบรรดานักเรียนซึ่งเป็นเด็กหนุ่มทั้ง500คนแต่เด็กหนุ่มชาวพระนครพระนศีคนนี้ทำทุกอย่างมีการนวดเท้าอาจารย์ใช้ทำอะไรก็ทำให้หมดแต่หัวช้ากว่าคนอื่นอาจารย์ก็รู้ว่าเด็กคนนี้มันหัวช้าจะทำยังไงกับมันดีอาจารย์ก็คิดว่าเด็กคนนี้เขาก็นิสัยดีนะนิสัยดียังไงก็คือดูแลเราอย่างดีมากต้องหาวิธีการให้เด็กคนนี้เรียนอะไรสักอย่างให้ได้คือพยายามสอนอะไรเด็กก็ไม่ค่อยจำผ่านไปหลายเดือนก็ทำไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้เลยก็เลยทำยังไงดีว่าดังนี้แล้วอาจารย์ก็เลยพามานพคนนี้ไปที่ป่าแล้วก็บอกคาถาสั้นๆบทหนึ่งให้คาถาสั้นๆนี้ก็คือคเตสิคเตสิกิงกรณาคเตสิอาหังปิตังชานามิชานามิแปลเป็นภาษาไทยก็คือท่านเพียรไปเถิดเพียรไปเถิดเพราะเหตุอะไรท่านจึงเพียรแม้เราก็รู้เหตุนั้นอยู่รู้อยู่บอกให้ท่องคาถานี้กลับไปกลับมาเป็นร้อยเป็นพันครั้งมานพหนุ่มคนนั้นก็ท่องอยู่งั้นแหละพออาจารย์ถามว่าพอจำได้บ้างไหมพอจำได้บ้างครับว่างั้นน่ะ
อาจารย์ก็เลยบอกถ้าใช้ความพยายามเต็มที่เนี่ยมันก็อาจจะจำขึ้นมาได้บ้างคือสรุปแล้วมานพคนเนี้ยไปเรียนตั้งนานได้คาถานี้มาคาถาเดียวคเตสิคเตสิกิงกรณาคเตสิอหังปิตังชานามิชานามิอาจารย์ก็เลยว่าเอาอย่างนี้เธออาศัยมนต์นี่แหละเลี้ยงชีพเถิดเพื่อไม่ให้เธอลืมคาถานี้นะนึกถึงเมื่อไรให้ท่องเมื่อนั้นท่องอยู่เป็นประจำเสร็จแล้วก็ส่งลูกศิษย์คนนี้กลับบ้านไปพอมานพหนุ่มคนนี้กลับมาถึงเมืองพาราณสีแม่ก็ดีอกดีใจเป็นอย่างมากทำการฉลองอย่างยิ่งใหญ่ด้วยความดีใจว่าตอนนี้ลูกชายของเราเนี่ยเรียนจบกลับมาแล้วในช่วงกลางคืนพระเจ้าแผ่นดินมักจะปลอมพระองค์เป็นชาวบ้านไปตรวจดูความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วไปคือไปสืบดูว่ามีคนตำหนิพระราชาตรงนั้นตรงนี้หรือไม่อยู่ต่อมาวันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงปลอมตัวเป็นคนชาวบ้านธรรมดาและออกไปในช่วงเวลากลางคืนตอนหัวค่ำปกติหลังจากคนกินข้าวเย็นแล้วก็มักจะคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องพระราชาบ้างเรื่องต่างๆอะไรต่างๆบ้างคืออยากจะรู้ความเป็นอยู่ของประชาชนถ้าพระองค์ครองราชโดยธรรมคนทั้งหลายก็จะสรรเสริญเยินยอพูดอวยพรในทํานองว่าขอพระเจ้าอยู่หัวของเราทั้งหลายจงทรงพระชนมายุยืนนานเมื่อพระราชาองค์นี้ก็ได้ฟังคนพูดดังนั้นแล้วก็ไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันช่วงกลางคืนวันนั้นนั่นเองก็มีบรรดาพวกโจรลักเล็กขโมยน้อยขุดช่องย่องเบาคือพยายามที่จะเข้าไปขโมยของในบ้านระหว่างบ้านสองหลังคือโดยใช้อุโมงค์อันเดียวพระราชาก็ดูนะแอบซุ่มดูอยู่ตอนที่พวกโจรพากันขุดอุโมงค์เข้าไปที่บ้านของมานพคนนั้นมานพก็ตื่นขึ้นพอดีพอตื่นปุ๊บก็ว่าคาถาเลยคเตสิคเตสิกิงกรณาคเตสิอหังปิตังชานามิชานามิแปลเป็นความก็คือว่าพวกท่านทำอะไรพวกท่านทำอะไรเรารู้นะเรารู้นะพอโจรได้ฟังคำพูดดังนั้นก็พากันตกใจรีวิ่งหนีไปผ้านุ่งหลุดรุ่ยพระราชาก็แอบดูอยู่อู้เอ๊ะหมอมนุษย์คนนี้น่าจะมีคาถาดีว่าดังนี้แล้วเมื่อพระราชากลับไปที่พระราชนิเวศก็เลยรับสั่งให้คนไปตามมานพคนนั้นมาเข้าเฝ้ามานพก็มาเข้าเฝ้าพระราชาตามที่รับสั่งพระราชาก็ถามว่านี่เธอเรียนศิลปวิทยามาจากเมืองตักศิลาใช่ไหมมานพก็ทูลรับว่าใช่พระพุทธเจ้าค่ะพระราชาก็บอกถ้าอย่างนั้นเธอสอนให้ฉันบ้างสิมานพก็บอกไม่เป็นไรด้วยความยินดีพระพุทธเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเวลาจะเรียนตามธรรมเนียมก็คือต้องนั่งบนอาสนะที่เสมอกันพระราชาก็ทำอย่างนั้นเมื่อเรียนคาถานี้จบแล้วพระราชาก็ให้เงินเป็นรางวัล 1,000 กาปณะอันนี้เป็นเครื่องบูชาอาจารย์ทีนี้ในช่วงนั้นนั่นเองได้มีเหตุการณ์ก็คือว่าเสนาบดีกำลังคิดจะกบฏวันหนึ่งก็เลยไปคุยกับนายภูษามาลานายภูษามาลาก็คือคนที่ทำหน้าที่แต่งพระมัสสุก็คือแต่งหนวดหรือว่าปลงพระเกศาของพระราชาตัดผมให้พระราชาเป็นต้นเสนาบดีท่านนั้นก็มาพูดว่าเมื่อไรจะถึงเวลาแต่งพระมัสสุของพระราชานายภูษามาลาซึ่งเป็นนายช่างกลบุก็คือคนที่ดูแลเรื่องแต่งหนวดของพระราชาเนี่ยก็บอกว่าพรุ่งนี้วันนั้นวันนี้เสนาบดีพอได้ทราบก็เลยให้เงินถึง 1,000 กาปณะ
บอกว่าข้ามีงานอย่างหนึ่งให้แกทำนะบอกว่างานอะไรว่างั้นน่ะเสนาบดีบอกว่าเนี่ยตอนที่แกจะแต่งพระมัสสุของพระราชาเนี่ยให้สะบัดมีดโกนนะตัดพระศอกของพระราชาถ้าข้าได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินข้าจะให้เองน่ะเป็นเสนาบดีฝ่ายนายภูษามาลาก็เป็นโอกาสดีที่จะได้เลื่อนขั้นพอถึงวันที่จะทำหน้าที่แต่งพระมัสสุหลังจากที่จัดการเอาน้ำมาพรมที่พระมัสสุของพระราชาให้เปียกเรียบร้อยแล้วก็สะบัดมีดโกนเป็นทำนองว่ารับมีดโกนเพื่อให้เกิดความคมก็ไปจับที่ชายพระนราศของพระราชาพอจับไปก็คิดว่ามีดเนี่ยกลัวมันจะไม่ค่อยคมนะกลัวว่าจะตัดก้านพระศอกครั้งเดียวเนี่ยไม่ขาดในทันทีเสร็จแล้วก็เลยไปยืนหน้าที่ใกล้ๆนั่นแหละก็ไปสะบัดมีดโกนอีกก็คือสะบัดก็หมายว่าคือทำให้มันคมในขณะที่พระราชานั่งรอนั่นเองก็นึกถึงมนที่ว่าเนี่ยคเตสิคเตสิกิงกรณาคเตสิหังปิตังชานามิชานามิแปลเป็นความอีกครั้งก็คือว่าเจ้าพยายามจะทำอะไรเจ้าพยายามจะทำอะไรเรารู้นะเรารู้นะพอนายภูษามาลาได้ฟังดังนั้นก็โอ้เหงื่อไหลโสมหน้าผากเลยเข้าใจว่าตอนเนี้ยในหลวงเนี่ยทราบว่าเราคิดกบฏทราบว่าเราเนี่ยจะปลงพระชนถึงขั้นลนลานกลัวมากโยนมีดโกนทิ้งลงที่พื้นดินแล้วก็มอบกราบลงแทบพระบาทของพระราชาธรรมดาผู้ที่เป็นพระราชานั้นย่อมเป็นผู้ฉลาดเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เหมือนกับตกกับกระไดพลอยโจรพอรู้ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงนี่ก็เลยบริพาทว่าอ้าวไอ้ภูษามาลาทำไมเองใจร้ายจังเองคิดว่าข้าจะไม่รู้เองหรือเอาอย่างนี้บอกมาซะดีๆใครเป็นต้นคิดนายภูษามาลาก็เลยยอมรับสารภาพตามความเป็นจริงว่าท่านเสนาบดีให้ทรัพย์ 1,000 กาปณะแก่ข้าพระองค์แล้วบอกว่านี่นะทำเหมือนกำลังจะแต่งพระมัสสุของพระองค์นะเสร็จแล้วก็เอามีดโกนเนี่ยตัดพระศอกให้ขาดเลยเมื่อพระองค์สวรรคตแล้วท่านเสนาบดีจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็จะได้ตั้งให้นายภูษามาลานั้นเป็นเสนาบดีพอพระราชาได้สดับดังนั้นก็เลยคิดว่าที่เรารอดชีวิตก็เพราะว่าอาจารย์คือมนุษย์คนนั้นนั่นเองดังนี้แล้วจึงรับสั่งให้เรียกท่านเสนาบดีมาเฝ้าพร้อมกับตรัสว่าท่านเสนาบดีอะไรต่างๆท่านก็ได้จากสำนักของเราไม่ใช่หรือแต่บัดนี้ฉันเนี่ยไม่อาจที่จะมองดูเธอได้เต็มตาแล้วล่ะออกไปจากแว่นแคว้นของฉันเสียเถอะไม่ถึงขั้นกับประหารแต่รับสั่งให้เนรเทศผลสรุปก็คือว่าพระราชาก็สั่งให้เนรเทศเสนาบดีท่านนั้นออกจากแว่นแคว้นแล้วก็เรียกมานพมาข่าวฟ้าบอกท่านอาจารย์เนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยรอดชีวิตเพราะท่านแท้ๆนะดังนี้เราจึงได้ทำการฉลองอย่างใหญ่แล้วก็ได้พระราชทานตำแหน่งเสนาบดีแก่มานพซึ่งเป็นอาจารย์นั่นเองโดยสรุปก็คือว่ามานพในครั้งนั้นได้มาเกิดเป็นพระจุลบันทกส่วนพระบรมศาสดาก็เป็นอาจารย์ที่สาปาโมกซึ่งพยายามช่วยลูกศิษย์คนนี้ให้ได้เรียนคาถาที่บอกว่าคเตสิคเตสิกิงกรณาครั้นพระบรมศาสดาทรงนำนิทานในอดีตมาเล่าให้พระภิกษุทั้งหลายฟังแล้วก็ตรัสรู้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ในการก่อนจุลบันทกก็โง่อย่างนี้แม้ในการนั้นเราก็ได้เป็นที่พึ่งของเธอทำให้เธอนั้นมีทรัพย์สินมากมายเพราะฉะนั้นบรรดาภิกษุทั้งหลายก็เลยตรัสสรรเสริญพระบรมศาสดาเป็นอย่างมากอันนี้ก็คือเรื่องราวของท่านจุลบันทกโดยสรุปก็คือพระบรมศาสดาจึงได้ตรัสทำ4ประการว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในศาสนาของเราปรารภความเพียรแล้ว
ย่อมเป็นเจ้าของแห่งโลกุตรธรรมได้เที่ยวผู้มีปัญญาพึงทำที่พึ่งที่ห่วงน้ำท่วมทับไม่ได้ด้วยความหมานด้วยความไม่ประมาทด้วยความระวังและด้วยความฝึกนี่ก็คือคาถาภาษาบาลีสำหรับวันนี้ได้ใช้เวลามาพอสมควรนะก็จะนั่งสมาธิต่ออีกประมาณสัก2นาที So today we have spent a lot of time because the story in Thai version is quite long and now we're gonna meditate for 2 more minutesลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านนะได้แผ่เมตตาแล้วก็แผ่ส่วนบุญนะ อาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกขโหมิขออย่าได้มีทุกข์อาเวโรโหมิขออย่าได้มีเวรอาพยาปาโชโหมิขออย่าได้มีความพยาบาทอานิโคโหมิขออย่าได้มีความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้สร้างกรรมทำเวรในรูปราฆ่าฟันซึ่งกันและกันเลยอภยาปาชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนข่มเหงคะเนงร้ายและพ่ายสีให้แก่กันและกันเลยอานีคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้ทุกข์ใจทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดอิทังโนปุญญาภาคังสัพพสัตตานังเทมะข้าพระเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วนี้ให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกท่านเจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจเปรตทั้งหลายเทพบุตรเทพธิดาทุกองค์ขอจงได้อนุโมทนาในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้อุทิศให้แล้วนี้สัตว์ทั้งหลายที่ถึงทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่ถึงสุขขอจงได้รับความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกตนทุกคนเทอญ May I be happy. May I be free from suffering. May I be free from hatred. May I be free from hurtfulness. May I be free from troubles of body and mind. May I be able to protect my own happiness. Whatever beings there are, may they be happy. May they be free from suffering. May they be free from hatred. May they be free from hurtfulness.May they be free from troubles of body and mind. May they be able to protect their own happiness. May this merit accrue to my mother and father. May they be well and happy. May this merit accrue to my teachers. May they be well and happy. May this merit accrue to all my relatives and friends. May they be well and happy. May this meritAccrue to my supporters, benefactors. May they be well and happy. May this merit accrue to all gods. May they be well and happy. May this merit accrue to hungry gods. May they be well and happy. May this merit accrue to my enemies. May they be well and happy. May this merit accrue to all beings.May they be well and happy. I'm of the nature to grow old. There is no way to escape growing old. I'm of the nature to have ill health. There is no way to escape having ill health. I'm of the nature to die. There is no way to escape death. All that is dear to me and everyone I love are of the natureto change. There is no way to escape being separated from them. My actions are my only true belongings. I cannot escape the consequences of my actions. My actions are the ground on which I stand. สังโฆ สังฆังนะมา